งานนี้เป็นงานไอเลฟเชียงดาวครับคือผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงดาวไปร่วมประชุมกับกลุ่มประชาสังคมกลุ่มนึงแล้วพูดถึงการดำเนินงานของเชียงดาวช่วงนึงครับเขาก็พูดถึงผลกระทบของการดำเนินงานกับต้นน้ำปิงก็เลยสนใจเรื่องนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานก่อนก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าต่อแล้วก็คิดจินตนาการไปถึงอนาคตถ้าวันที่ถนนเสร็จแล้วมันพังแล้วทุกอย่างเนี่ยในอนาคตก็เลยคิดไปถึงแบบ100ปีจากบูสต็อก99ถึง2019จะเป็นยังไงบ้างปีแบบไปเที่ยวเชียงดาวในตอนนั้นในวันที่โดนแย่เป็นแบบไซเบอร์เวสป้าไซเบอร์ยิงปีตามจินตนาการชื่องานรอบนี้เป็นเกี่ยวกับไอ้น้องเชียงดาวเกี่ยวกับเป็นเมืองเชียงดาวครับแต่ระยะเวลาที่เราทำงานคือระยะเวลามากกว่า100ปีขึ้นไปครับแต่ระยะเวลากันระยะเวลาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สถานที่มันก็ยังเป็นสถานที่เดิมก็คือเชียงดาวแต่มันจะอยู่ที่ว่ามนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมืองยังไงก็คือเมืองสิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบในแต่ละช่วงระยะเวลาผมคิดว่าเป็นไปได้ครับไม่มากก็น้อยส่วนได้อย่างไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ตอนตัวผมพ่นสีเรื่องเรียกร้องหาคนมาช่วยเรื่องอาการของบ้านเราเนี่ยอยู่ข้างถนนเนี่ยเพื่อให้คนทั่วไปเราได้เห็นและได้ใส่ใจเรื่องนี้เป็นสิ่งผมคิดว่าผมพยายามทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าผมไม่รู้จะทำยังไงที่เราผมทำมันอยู่ครับสำหรับงานศิลปะทางความคิดผมแล้วแต่มุมมองคนจะมองว่าจะมองแล้วจะฉุกคิดกลับมาถึงตัวเองหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำลงไปแต่ละอย่างมันทำลายสิ่งแวดล้อมยังไงมันก็เหมือนกับจิตใต้สำนึกของแต่ละคนนะครับว่าคนเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการปฏิบัติต่อโลกนี้มันก็ไม่เหมือนกันใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมว่ายังไงก็ต้องกลับมามองว่าโลกนี้เราอยู่ร่วมกันเราควรดูแลร่วมกันในการอยู่ในชุมชนหนึ่ง